ฮัลโหลสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะชัดเจนนะคะค่ะตอนนี้สถานการณ์ราคาทองคําในตลาดโลกเป็นยังไงบ้างคะย่อช่วงบวกลงมาบ้างแล้วใช่ไหมคะค่ะก็สำหรับเช้านี้นะคะหลังจากที่ทาง S&P กับทาง Moody's ออกมาปฏิเสธข่าวลือเมื่อคืนนี้เกี่ยวกับการที่ทางฝรั่งเศสข่าวลือว่าฝรั่งเศสอาจจะมีการโดนปรับลดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือนะคะว่าทาง S&P และทาง Moody's ยังจะคงเครดิตอันดับความน่าเชื่อถือของทางฝรั่งเศสอยู่ที่ AAA ก็ทำให้ทองคำนะคะมีการปรับลดราคาลงมาจากที่ระดับประมาณ 1,814 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 1,780 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะค่ะก็คือเป็นประเด็นเดียวเลยใช่ไหมคะที่เมื่อคืนทำให้ราคาทองคำขึ้นไปทะลุ 1,800 เหรียญเนี่ยค่ะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นประเด็นหลักประเด็นเดียวคือช่วงนี้ราคาทองคำถือว่าอ่อนไหวง่ายกับข่าวต่างๆนะคะเพราะว่าหลังจากที่สังเกตดูเมื่อวันเสาร์ที่แล้วที่ทางสหรัฐอเมริกาเองโดนปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือนะคะก็ทำให้ราคาทองคำเองมีการปรับเพิ่มขึ้นมาสูงจนถึงประมาณเกือบๆ150เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ได้เพราะว่านักลงทุนเองก็มีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยเฉพาะคือก่อนหน้าก็กังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจทั่วโลกแล้วแล้วพอยิ่งสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศใหญ่เองโดนปรับลดระดับความน่าเชื่อถือก็ทำให้นักลงทุนยิ่งเกิดความกังวลมากขึ้นก็หันเข้ามาลงทุนก็ยกย้ายเงินลงทุนจากเงินลงทุนในตลาดทุนเข้ามาลงทุนในตลาดทองคำก็เลยทำให้ตัวทองคำมีการปรับเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างมากทีเดียวภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่วันค่ะนะคะแต่ว่าเทรนด์จากนี้ไปเนี่ยทาง YLG เราประเมินทิศทางของราคาทองคำไว้ยังไงบ้างคะคุณมนคะเพราะว่าคือระยะสั้นเนี่ยหลายๆสำนักก็ประเมินว่าค่อนข้างผันผวนประเมินยากนะคะแต่ว่าระยะกลางระยะยาวนี่เรามองยังไงบ้างคะค่ะระยะกลางกับระยะยาวนี่เรายังค่อนข้างมองเป็นเทรนด์ขาบวกสำหรับราคาทองคำนะคะเพราะว่าอย่างล่าสุดเองทางสหรัฐอเมริกาเองก็ออกมาค่อนข้างยืนยันนะคะว่ายังจะคงอันดับจะคงตัวดอกเบี้ยของทางสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ระดับ0จนถึง 0.25 ก็คือจะตรึงตัวดอกเบี้ยนโยบายต่ำอยู่ที่ระดับต่ำอย่างนี้จนถึงกลางปี2013อยู่แล้วซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวยืนยันอยู่อย่างนึงว่ายังไงก็น่าจะทำให้หมายถึงว่าเศรษฐกิจโดยรวมน่าจะยังต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวนั่นก็หมายถึงยังเป็นตัวซัพพอร์ตกับราคาทองคำก็น่าจะมีโอกาสในการปรับบวกต่อขึ้นได้อีกนะคะแต่ว่าในระยะสั้นนี้เรามองว่าก็เป็นไปได้ว่าสำหรับนักลงทุนที่ยังอยากจะเข้ามาลงทุนในตัวทองคำอาจจะต้องมีความระมัดระวังเพราะว่าช่วงนี้ราคาทองคำค่อนข้างหวือหวามากมีการปรับขึ้นลงค่อนข้างแรงนะคะในวันนึงก็ประมาณสัก50เหรียญจนถึง80เหรียญหรือว่าถ้าเทียบเป็นราคาต่อบาทก็จะเห็นได้ว่าแต่ละวันบางวันขึ้นมา800บาทบ้าง500บาทต่อบาททองคำบ้างก็มีความผันผวนมากแล้วก็คือช่วงที่ผ่านมาก็คือขึ้นมาอย่างเดียวยังไม่ได้มีการหยุดพักเลยก็อาจจะได้เห็นการพักฐานลงมาบ้างก็อาจจะมีการทิ้งตัวของราคาลงมาบ้างดังนั้นก็แนะนำให้นักลงทุนระมัดระวังในการลงทุนช่วงนี้ต้องทยอยขายไหมคะคุณมนอะไรนะคะต้องทยอยขายไหมคะสำหรับช่วงนี้เพราะว่าก็ขึ้นมาสูงแล้วก็ทะลุ1,800แล้วด้วยอะค่ะก็แนะนำว่าถ้าใครมีอยู่แล้วก็แนะนำว่าถ้าท่านที่มีอยู่แล้วนะคะก็ขายทำกำไรออกมาบางส่วนอย่างเมื่อก่อนที่เราทยอยสะสมอย่างเมื่อก่อนเราทยอยซื้อทีละร้อยอย่างตอนนี้ยิ่งสูงขึ้นมาแทนที่เราจะซื้อทีละร้อยเราอาจจะซื้อสัดส่วนลดลงมาอาจจะซื้อแทนที่จะซื้อร้อยบาทเราก็ซื้อลดลงมาเหลือสักซื้อทีละ50บาทก็ได้เพราะว่าในช่วง5สัปดาห์ที่ผ่านมามันขึ้นมาค่อนข้างมากทีเดียวโดยที่ยังไม่มีการหยุดพักดังนั้นพอขึ้นมา300เหรียญโอกาสที่จะมีการทิ้งตัวลงมาสัก100เหรียญจนถึง120เหรียญหรือ150เหรียญคือก็เป็นไปได้มากอยู่ภายใน1วันดังนั้นก็โอกาสในอย่างบางวันเราเห็นว่าขึ้นมา100เหรียญภายใน1วันหรือขึ้นมา 1,000 บาทก็เป็นไปได้ว่าวันรุ่งขึ้นเราอาจจะเห็นร่วงลงมา 1,000 บาทก็ได้ถือว่าเป็นการปรับฐานแล้วก็อย่างล่าสุดเราก็จะเห็นได้ว่ากองทุนใหญ่ๆอย่าง SPDR SpiderGo เองในช่วง2วันที่ผ่านมาก็เป็นในลักษณะของการทยอยขายแล้วมากกว่าทยอยซื้อก็จะเห็นได้ว่านักลงทุนต่างชาติเองก็เป็นในลักษณะของการทยอยขายมากกว่าการเข้าซื้อก็อยากจะให้นักลงทุนเริ่มระมัดระวังหรือว่าชะลอหรือว่าถ้าจะซื้อก็แนะนำให้ซื้อในปริมาณที่น้อยลงแล้วก็คอยระมัดระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารค่ะแล้วอย่างฟิวเจอร์สคะตลาดฟิวเจอร์สโกลฟิวเจอร์สนี่ตอนนี้แนะนำยังไงเพราะว่าราคาผันผวนมากเลยถ้าเกิดสมมติว่าคิดว่าขึ้นมาจะสุดแล้วเปิดผิดขานี่ก็แย่เหมือนกันนะคุณมนใช่ค่ะก็ช่วงนี้ราคาของฟิวเจอร์ก็แนะนำให้ลงทุนในทิศทางเดียวกันใช้ลักษณะการลงทุนแบบเดียวกันกับการลงทุนทองคำแท่งคือว่า
ถ้าช่วงนี้นักลงทุนที่อยากจะเข้ามาลงทุนทั้งในตัวทองคำแท่งกับตัวโกลฟิวเจอร์นี่ต้องรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างมากทีเดียวนะคะเพราะว่าตลาดเนี่ยค่อนข้างหวือหวามากแล้วก็ปริมาณการจำนวนการที่เคยเข้ามาลงทุนจากเมื่อก่อนที่เคยลงทุนเยอะๆอาจจะแนะนำให้ลงทุนสัดส่วนที่น้อยลงมาทีเดียวเพราะว่าความผันผวนของราคาทองคำมันค่อนข้างมากนะคะก็คือมีโอกาสได้กำไรมากหรือว่ายิ่งมีโอกาสเสียมากกว่าปกตินะคะดังนั้นถ้ายังอยากจะเข้ามาลงทุนก็แนะนำให้ลดสัดส่วนในการลงทุนแต่ว่าภาพใหญ่ยังไงก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่แต่ว่าแนะนำว่าให้ย้อยซื้อแต่ทุกครั้งที่มีการซื้อก็แนะนำให้ตั้งจุด stop loss ก็คือว่าถ้าเราซื้อไว้เราซื้อก็ให้ตั้งจุดว่าถ้ามีการย่อลงมาถึงที่ราคาเท่านี้ให้ตั้งเป็นจุดขาดทุนก็ให้ขายตัดขาดทุนไปทุกครั้งที่ซื้อก็ให้ตั้งจุด stop loss ไว้ค่ะตอนนี้สัญญาระยะใกล้สุดนี่ราคาไปอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะคุณราคานะคะก็อยู่ที่ประมาณ 22,400 บาทนะคะ 22,400 บาท 22,450 บาท 22,500 บาทประมาณนี้ก็จะแพงกว่าราคาทองคำของเราเนี่ยประมาณสัก150บาทจนถึง200บาทค่ะค่ะคุณมนขอเป็นความรู้นิดนึงนะคะเรื่องของทองคำกับเงินเนี่ยนะคะตอนนี้เราก็มีsilver future ด้วยเนี่ยนะคะทิศทางของเงินโลหะเงินนี่เขาไปในทิศทางเดียวกับทองคำไหมคะในช่วงนี้คุณมนแนะนำยังไงดีคะโอ้ตอนนี้ทิศทางของทองคำกับของเนื้อเงินนี่ไปกันคนละทิศคนละทางเลยค่ะเพราะว่าตัวของเนื้อเงินเองเนี่ยนะคะก็คือว่าจะต่างกับตัวของทองคำตรงที่ว่าทองคำช่วงนี้การปรับขึ้นของทองคำที่ขึ้นมาค่อนข้างมากนักลงทุนมองทองคำในฐานะของเซฟเฮเว่นหรือว่าแหล่งของการลงทุนเพื่อเหมือนกับที่เขารู้สึกว่าเป็นแหล่งการลงทุนที่ค่อนข้างปลอดภัยพอเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาก็เข้ามาถือทองคำก่อนเพราะจะรู้สึกว่าปลอดภัยนะคะก็เลยทำให้พอเกิดวิกฤตทางสหรัฐอเมริกาคนก็เข้ามาถือทองคำเยอะมากขึ้นแต่ว่าพอเป็นตัวเนื้อเงินนี่จะเป็นในลักษณะของการปรับขึ้นของเนื้อเงินจะเป็นลักษณะของในภาคอุตสาหกรรมมากกว่าเพราะว่าเกินครึ่งของเนื้อเงินเป็นการใช้ในภาคอุตสาหกรรมดังนั้นพอในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีก็ทำให้เขาก็นักลงทุนก็มองว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีผลผลิตของภาคอุตสาหกรรมก็น่าจะไม่ดีก็ทำให้ราคาของเนื้อเงินไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นกับปรับลดลงด้วยซ้ำเหมือนกับราคาน้ำมันที่เราเห็นว่าอย่างช่วงนี้ราคาน้ำมันเองก็มีการปรับลดลงเพราะว่าก็มองว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีอุตสาหกรรมไม่ดีราคาน้ำมันก็จะปรับลดลงก็เหมือนกันกับช่วงนี้ราคาเนื้อเงินก็ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ระดับประมาณ37เหรียญกว่าๆมีแต่ตัวราคาทองคำที่ขึ้นช่วงนี้สินทรัพย์ที่ราคาขึ้นมีแค่3ตัวมีตัวทองคำมีตัวเยนดอลลาร์เยนนะคะแล้วก็มีตัวสวิสฟรังมีแค่3ตัวที่ถือว่าเป็นSafe Haven Asset 3ตัวค่ะคุณมนคะปิดท้ายสั้นๆนะคะคุณมนประเมินเรื่องของ New High ของปีนี้เนี่ยตอนนี้มัน 1,800 ทะลุขึ้นไปแล้วเนี่ยนะคะเราประเมินปีนี้ไงคะบางสำนักบอกว่า 2,000 เหรียญต่อออนซ์นี่อาจจะได้เห็นหรือว่าถ้ามีการคำนวณเป็นราคาทองในบ้านเราบางคนก็บอกว่า 30,000 บาทนี่จะได้เห็นใช่คะคุณมนคะค่ะขอเป็นเอาใกล้ๆก่อนละกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ราคาช่วงใกล้ๆนี้ก็ค่อนข้างผันผวนมากทีเดียวก็คือว่าถ้าสามารถผ่านจุดที่ระดับ 1,820 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ได้นะคะจุดต่อไปเราก็มองอยู่ที่ระดับประมาณ 1,850 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ได้นะคะก็แถวๆประมาณสัก 25,500 บาทต่อบาททองคำนะคะอันนั้นก็เป็นจุดต่อไปที่เรามองแต่ว่าคือเรามองว่าใน2วันนี้ถ้ายังไม่สามารถยืนได้ให้ระมัดระวังเพราะว่าจะได้เห็นการปรับฐานของราคาทองคำได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณมนคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมนยังไม่สบายอยู่นะจริงๆเราอยากจะคุยกับเธอตั้งแต่เมื่อต้นสัปดาห์แล้วแต่พอดีเป็นหวัดซะวันนี้ก็เสียงยังอู้อี้เล็กน้อยแต่ก็ยังคงให้คำแนะนำเราไว้นะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่คุณเกมถามเนี่ยจริงๆแล้ว Bank of America Merrill Lynch ก็ได้มีการปรับประมาณการคาดการณ์เขาบอกว่า 2,000 เหรียญต่อออนซ์นะคะอีก12เดือนข้างหน้าน่าจะได้เห็นค่ะนะคะแต่ว่ายังไงก็ตาม2วันนี้นะคะคุณมนบอกว่าถ้าเกิดไม่สามารถยืนอยู่ประมาณสัก 1,000ประมาณ 1,800 เหรียญ นะคะขึ้นไปได้นะคะก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะตรงนี้เนี่ยอาจจะเห็นการพักฐานของราคาทองคำลงมาได้เพราะฉะนั้นต้องใช้ความระมัดระวัง